ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขั้นตอนการทำไอศกรีมง่ายๆน้ำแข็ง3ส่วนเกลือ1ส่วนถ้าน้ำแข็ง4ส่วนเหรอครับคำนวณไม่เป็นท่องมาแบบนี้ เออทำไมต้องขยำกับใบเตยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสานสัมพันธ์ในครอบครัว เราละตรงนั้นไว้ดีกว่าเรามาพูดถึงเรื่องวันนี้ดีกว่าฮะโจทย์ที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างงงนะงงว่าอยู่ดีๆมาบอกว่าเสริมในลูกมะพร้าวพอเสิร์ฟในลูกมะพร้าวก็จะแบบเวลาไปเดินตามตลาดนัดต่างๆแต่มันทั่วไปอ่ะแบบมันทั่วไปแต่หาอร่อยยากนะที่ทำไอติมหมออุ๊ยหมอแกงก็คงไม่ใช่มั้งอะไรเอามาชุบดีกว่า1 2 3แต่ไม่เป็นไรครับเราเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอยากมีอาชีพเพิ่มแล้วก็รู้สึกว่าพอพูดถึงอะไรที่อยู่ในกะลามะพร้าวจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอศกรีมกะทิสดเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำอ่ะทำยากไหมอ่ะแต่วันนี้ง่ายๆวันนี้เมนูรับรองเลยนะว่าทำง่ายที่สำคัญอร่อยมากคุณนานามาในเมนูไอศกรีมกะทิสดเนื้อไอศกรีมเนื้อเนียนหอมกลิ่นกะทิเพิ่ม texture ด้วยวุ้นเผือกแสนอร่อยพร้อมท็อปปิ้งธัญพืชอย่างดีมาสู้กับขนมหม้อแกงเผือกของคุณเท็ดดี้ขนมหม้อแกงเนื้อนุ่มรสละมุนเสิร์ฟในลูกมะพร้าวเผาแค่ได้กลิ่นก็ชวนให้ลิ้มลองวันนี้เราจะทำเป็นไอศกรีมกะทิสดแต่ว่าไอศกรีมของเราไม่ได้กินแบบแค่กะทิสดธรรมดาเรามีเป็นวุ้นเผือกคือคุณคิดขึ้นได้ว่าถ้าทำไอติมธรรมดาเนี่ยมันอาจจะมินิมอลไปใช่เพราะฉะนั้นเราจะมีวุ้นเผือกอยู่ด้วยวุ้นเผือกของเราเนี่ยนะเราแน่นอนค่ะเราใช้ QS ซุปนะเป็นเผือกกับเม็ดแปะกล้วยเราจะเปิดมาเขาจะแข็งอย่างนี้เลยนะเผยเผยฝาเขาแบบนี้แล้วก็เข้าไมโครเวฟเพื่อละลายก่อน5นาทีระหว่างรอเนี่ยเราก็จะมาทำส่วนผสมของไอศกรีม เราใช้เจลาตินผงกับน้ำร้อนสิ่งที่ควรระวังในการทำพวกของเย็นๆดูความสะอาดเนื่องจากเขาจะไม่โดนความร้อนมันจะไม่มีการฆ่าแบคทีเรียเพราะฉะนั้นอ่ะดังนั้นต้องสะอาดก่อนแช่เย็นสะอาดทุกอย่างแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ใช้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสแทนการใช้วานิลาน้ำที่สำคัญมีความหวานด้วยจากนั้นเนี่ยมันจะมีเกลือแน่นอนพูดถึงไอติมกะทิเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคั้นกะทิใหม่ๆเพราะปัจจุบันแล้วเนี่ยกะทิขวดอัมพวาของเราเนี่ยนะมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นสังเคราะห์อะไรเลยด้วยเพราะว่าเป็นกะทิแท้ 100%เราใช้2ลิตรเพราะว่าอ่างของเราเป็นอ่างใหญ่จากนั้นนะคะเราใช้นมข้นหวานอันนี้ประมาณ2กระป๋องจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนที่จะเอาลงเครื่องนะคะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนสับละเอียดลงไปด้วยเราต้องการให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไอศกรีมของเราก็จะมีเนื้อมะพร้าวกึบ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 จากนั้นเครื่องไอศกรีมที่หาง่ายที่สุดใส่ลงไปในเครื่องอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องไอศกรีมแบบโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะแบบโฮมเมดอันนี้ราคาไม่สูงมากต้องชี้แจงก่อนว่าเครื่องไอศกรีมเนี่ยมันมีหลายราคานะตัวที่ราคาไม่แพงมากก็ทำไอศกรีมได้ดีแต่ตัวที่ราคาแพงมากๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เนื้อไอศกรีมของเราเนียนละเอียดยิ่งขึ้นขั้นตอนการทำไอศกรีมง่ายๆน้ำแข็ง3ส่วนเกลือ1ส่วนถ้าน้ำแข็ง4ส่วนเหรอครับคำนวณไม่เป็นท่องมาแบบนี้
ก็รู้อยู่ว่าตกเลงแต่เด็กแม่คุณเท็ดดี้นี่ก็แซวคุณนานาไม่หยุดเลยนะครับระวังคุณนานาจะของขึ้นแล้วต่อยเอาได้นะครับเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยการทำไอศกรีมครับโดยใช้น้ำแข็งและเกลือจากนั้นก็ให้เครื่องทำไอศกรีมปั่นจนได้เนื้อไอศกรีมที่แสนน่ารับประทานระหว่างเท็ดดี้ดูแลไอศกรีมให้เราจะมาทำวุ้นเผือกให้ดูกันตัววุ้นเผือกของเราเนี่ยนะคะใช้ QS Soup เมื่อกี้อุ่นแล้วนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นครีมๆแบบนี้มีลูกแปะกล้วยข้างในด้วยเราก็ใช้1ถ้วยเลยใช้เท่าถ้วยเองเลยง่ายๆเลยจำง่ายๆปกติทำวุ้นทำไอศกรีมเวลาทำของเครื่องเคียงอ่ะเราก็อยากได้สีที่มันดูชัดเจนยิ่งขึ้นเราก็ใส่สีผสมอาหารสีม่วงลงไปจากนั้นเติมนมข้นจืดนะคะในปริมาณที่เท่ากันกับ QS Soup คนส่วนผสมเราจะเห็นเขาเป็นสีม่วงเรื่อๆแบบนี้จากนั้นนะคะวุ้นผงของเราวุ้นตรานางเงือกทำจากสาหร่ายคุณภาพดีเราใช้2ช้อนชาเลยปกติ QS Soup เขาทำออกมาสำหรับคนรักสุขภาพเพราะฉะนั้นน่ะเนื้อ QS Soup จะไม่ค่อยหวานแต่อยากจะบอกว่าด้วยความที่เราทำขนมหวานเราก็จะเติมความหวานนิดนึงแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยเราใช้น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสใส่เพิ่มลงไปในส่วนผสมวุ้นของเราจากนั้นเนี่ยนะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟสิ่งที่จำเป็นจริงๆในการทำวุ้นคือต้องต้มจนกระทั่งวุ้นเดือดหลายคนจะบอกอุ๊ยทำไมทำวุ้นเสร็จแล้ววุ้นไม่เซ็ตเลยเป็นเพราะว่าเวลาคุณต้มวุ้นคุณไม่เดือดหรือเปล่าจากนั้นนะคะเราก็ยกลงแล้วก็เทใส่ภาชนะทิ้งไว้จนกระทั่งอุณหภูมิเขาลดลงมาเท่าอุณหภูมิห้องจับแล้วเอ้ยไม่ร้อนแล้วก็ค่อยปิดฝาเอาเข้าตู้เย็นเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ซีลเขาว่ามันจะมีกลิ่นของในตู้เย็นของเราเข้าไปอย่างเช่นเรามีน้ำพริกกะปิในตู้เย็นคือตู้เย็นคุณอะไม่สะอาดคุณอย่ามาเปรียบเทียบแล้วคิดกับคนอื่นตู้เย็นเดียวกันไม่ใช่เหรอคนละบ้านครับคนละบ้านเอาละมาอันนี้คือวุ้นที่เราทำเอาไว้นะเสร็จตัวแล้วจากนั้นเราจะมีเครื่องเคียงของเรากินคู่เรามีแปะกล้วยเชื่อมมีถั่วลิสงแล้วก็มีถั่วแดงถั่วแดงของเราจะเห็นคุณเป็นตัวเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กเราใช้ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองแบบนี้เอามาต้มจนกระทั่งสุกเอาล่ะเรามันจะประกอบร่างกันนะจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเสิร์ฟในลูกมะพร้าวแล้วล่ะครับก็นมข้นจืดนะไอติมเนี่ยมันก็ต้องราดนมข้นจืดนิดนึงเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วไอศกรีมกะทิค่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูไอศกรีมกะทิสดของคุณนานาเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติหวานมันของกะทิท็อปปิ้งด้วยแปะกล้วยถั่วแดงและถั่วลิสงที่ทานคู่กับวุ้นเผือกเนื้อสัมผัสหนุบหนับทำให้เคี้ยวเพลินจนลืมโลกไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นขนมหม้อแกงเผือกที่หาซื้อได้ทั่วไปอ่ะให้พูดให้จบก่อนนะครับแล้วก็ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูพายข้าวเหนียวเปียกวิธีทำข้าวเหนียวเปียกเริ่มจากเทข้าวเหนียวดำตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนใส่ข้าวเหนียวดำตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนต้มจนข้าวสุกและบานเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำคนให้เข้ากันเคี่ยวต่อจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำหน้ากะทิใส่กะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตักข้าวเหนียวเปียกลงในแป้งพายอบสำเร็จประมาณ 3/4 ของถ้วยหยอดด้วยหน้ากะทิเล็กน้อยวางลูกชุบผลไม้พร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพายข้าวเหนียวเปียกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีโดนัทนมสดมาฝากค่ะวิธีทำโดนัทนมสดใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KFL แป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีทำเค้กยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องแล้วนวดส่วนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและในส่วนชนิดเค็มนวดต่อเป็นก้อนโดเนียแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมเคลื่อนเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงโดนัทวางลงบนถาดที่โรยด้วยแป้งนวลพักไว้จนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนสุกทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นนำลงคลุกกับน้ำตาลทรายพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทจัดโดนัทนมสดใส่ภาชนะโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML ตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาที่เมนูของผมดีกว่านะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นขนมหม้อแกงเผือกที่หาซื้อได้ทั่วไปอ่ะให้พูดให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยต่อเริ่มแล้วครับกับเมนูขนมหม้อแกงเผือกของคุณเท็ดดี้มาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะชนะใจกรรมการหรือไม่ตัวหม้อแกงเนี่ยเราอยากได้ความหอมของหอมเจียวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาหอมแดงนะครับปอกเปลือกแล้วก็ซอยนะครับแล้วก็เอาไปเจียวเราจะเอาน้ำมันจากการทำได้หอมเจียวนั่นแหละมาใช้ครับซึ่งขั้นตอนแบบนี้นะฮะเชฟใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ลงมือกันแน่นอนเขาต้องมีเด็กที่คอยช่วยสับซอยให้ออกแนวเจ้าเล่ห์นะครับคุณเท็ดดี้ แต่หลายๆคนบอกว่าเวลาเจียวหอมเนี่ยมันไม่กรอบอ่ะวันนี้ผมง่ายๆเลยจริงๆนะฮะแค่ซองนี้ซองเดียวจริงๆครับแป้งประกอบอาหารนะครับตราโกกิแล้วก็ใส่แป้งประกอบอาหารนะฮะตราโกกิลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันต้องผสมนงผสมน้ำอะไรไหมครับเนี่ยไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเราอยากให้แบบตัวหอมแดงเนี่ยมันกรอบอยู่ที่ตัวมันไม่ได้มีแบบเหมือนเป็นแป้งชุบทอดอย่างนั้นนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะทอดนะฮะเรื่องทอดนะครับต้องแน่นอนฮะน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเอาละครับพอน้ำมันนะฮะของเราเริ่มร้อนนะครับค่อยใส่ลงไปครับก็เราเกลี่ยนิดนึงนะฮะมันจะได้กระจายหน่อยนี่ก็คือจะทิ้งให้มันเซตตัวใช่ไหมมันจะกรอบขึ้นอีกใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ตรงนี้ก็สวยสวยแล้วนะเนี่ยใช่ครับนี่ขนาดยังไม่แต่งหน้าไม่ได้อะไรนะระหว่างนี้นะครับเราจะนำซุปเผือกของเรานะครับมาอุ่นก่อนแน่นอนเลยนะฮะซุปเผือกวันนี้ก็จะต้องเป็นซุปเผือกตรา QS ซุปนะครับนี่เรียกได้ว่าพอเวฟออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะกินเลยก็ได้นะฮะแต่วันนี้เราจะเอามาทำหม้อแกงเราเผยนิดนึงนะฮะเปิดฝานิดนึงแล้วก็ใส่จานด้วยเวลาหยิบออกมามันจะได้หยิบง่ายเนาะง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เวฟประมาณ 4-5 นาทีครับปกติหม้อแกงจะใช้ไข่เป็ดแต่วันนี้ผมก็จะใช้ไข่ไก่ดูแล้วก็จะบอกว่ามันก็ใช้ได้นะครับอ่ะ5ฟองจากนั้นนะครับใบเตยนะฮะล้างให้สะอาดอันนี้นะครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะฮะเกลือนี่ขอแบบเป็นคือตัดรสเค็มนิดนึงอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะครับทำไมต้องขยำกับใบเตยอ่ะคือปกติเนี่ยเราใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดหลายคนเขาคิดว่าแบบมันมีกลิ่นที่แรงนิดนึงนี่ได้ใบเตยเข้าไปในกลิ่นใบเตยก็จะหอมขึ้นใช่ไหมอืมเฮ้ยนี่คือคิดเองเมื่อกี้เลยนะเนี่ยคือคุณชงมาคุณต้องคิดว่าแบบเราไม่ได้ไงเว็บเดียวกันบอกเลยโอ้คราวนี้ดีอุตส่าห์ยืนสอนขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการนำใบเตยไปขยำเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของใบเตยแล้วจากนั้นก็นำไปกรองครับอ่ะเจ๊กรองต้องไปต้องกรองด้วยครับคุณเท็ดดี้บางทีนะแบบ
ตอนขยำอ่ะอาจจะมีส่วนของไข่ที่ยังเป็นเมือกอยู่หรือว่าน้ำตาลมะพร้าวที่มันเป็นก้อนมันไม่ละลายอย่างเงี้ยเวลากรองมันจะได้แบบกันออกไปใช่ไหมเราก็จะได้เนื้อส่วนผสมไข่ที่เนียนๆให้เขาพูดไปว้าวซุปของเราเสร็จพอดีเลยครับตอนนี้กลิ่นหอมน่าทานจริงๆจากนั้นนะครับเราพักไว้ก่อนเนาะเราจะมากวนในส่วนผสมของไข่ไก่ก่อนที่เราจะใช้กวนเนี่ยวันนี้เราจะเพิ่มตัวน้ำมันหอมเจียวเข้าไปด้วยมันจะได้มีความหอมนะครับจากนั้นนะครับตั้งไฟแล้วใส่ลงไปครับเหมือนมากไข่เจียวใช่ไหมฮะไข่ข้นน้ำตาลมะพร้าวครับเนี่ยข้าวสวยมากสังเกตว่ามันจะเริ่มสุกก็คือจะเป็นลูกๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยกลงไปผสมกับซุปเผือกอีกทีจากนั้นนะครับเราจะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเพื่อความหอมมันนะครับกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วนี่ฮะดูเป็นหม้อแกงแท้ๆเลยนะฮะพอทุกอย่างผสมกันกลิ่นมันก็ค่อนข้างจะแบบขนมไทยจริงๆจากนั้นคุณก็ตักใส่นะฮะจากนั้นก็นำส่วนผสมตักลงมะพร้าวเผาที่เตรียมเอาไว้ครับแล้วนำไปอบโดยใช้เวลาอบ 30-40 นาทีที่อุณหภูมิ180องศาครับนี่ครับอันนี้ก็คือหม้อแกงนะฮะที่เราอบเสร็จนะครับว้าวเสร็จแล้วครับสีสันกำลังน่ากินจริงๆครับน้ำมันหอมเจียวที่เราเตรียมไว้นะครับก่อนที่นำออกจากเตาปุ๊บแล้วก็เอามาทานิดนึงนะครับคือมันจะมีความหอมด้วยตอนเรากินก็จะได้กลิ่นของหอมเจียวเข้าไปจากนั้นนะครับหอมเจียวที่เราเจียวกรอบๆนะฮะฟังเสียงนี่แบบนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูขนมหม้อแกงเผือกในมะพร้าวครับเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมหม้อแกงเผือกของคุณเท็ดดี้ขนมหม้อแกงเนื้อนุ่มที่มีความละมุนลิ้นรสชาติหวานมันกำลังดีเพิ่มกลิ่นด้วยหอมเจียวที่ใครๆผ่านมาก็อยากจะลิ้มลองอันนี้ที่เปิดร้านอาหารไม่ใช่ครับผมเปิดปั๊มครับเนี่ยคุณมาอย่างนี้ผมไม่เล่นนะผมเล่นต่อไม่ได้ถนัดอะไรวะถนัดขวาครับไม่หาเลยวันนี้เรามีเมนูขนมผักกาดผัดไทยกุ้งสดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟจนร้อนแล้วนำขนมผักกาดลงจี่จนเหลืองเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใบเดิมใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยใช้โป๊หวานสับผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสดและเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าลงผัดพอสุกค่ะใส่กุ้งแห้งและขนมผักกาดที่จี่ไว้ผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยี่พอแตกผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักขนมผักกาดผัดไทยกุ้งสดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับเครื่องประกอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไอศกรีมกะทิกับขนมหม้อแกงเผือกไปลุ้นกันได้เลยมาครับกรรมการท่านที่1นะครับสวัสดีค่ะครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะขนมหม้อแกงเผือกฮะอ๋อหม้อแกงเผือกแล้วจานนี้แหละคะอ๋อค่ะงั้นชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะคะอันนี้ตอนกินจะทำให้คุณแบบจินตนาการถึงตอนท่าขูดมะพร้าวต้องหลับตาไหมคะหลับตาก็ได้ครับขอคำใหญ่ๆเอาเลยคุณใหญ่มากนะคุณกินเสร็จคุณต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าคุณกินเสร็จคุณต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าได้กินแน่นอนได้กินไอศกรีมต่อเลยนะคะแต่เสียวฟันเปล่าเสียวๆหนูชอบค่ะอุ้นด้วยอุ้นด้วยเอาบุ้นเผือกด้วยเอาแปะกล้วยด้วยได้ค่ะได้อืมรสชาติแต่ละจานนี่สุดยอดเลยค่ะหอมใช่หวานมันค่ะมันครับเสียวๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่สองนะฮะมาเรียนชิมฮะมาทานดีจังครับเสียวฟันนะฮะระวัง
งำอะไรที่จะดิสเครดิตอีกคนนึงได้นี่คุณทำเต็มที่เลยนะทำเพื่อจะชนะทุกอย่างครับประกันนี่กลับเลยนะครับยังไม่ได้กินเลยเอาเหรอเย็นดีนะครับเสียวฟันเนอะกินแบบไม่รู้รสอ่ะต่อดีกว่าครับมันหวานนะคุณกินคำใหญ่ๆเข้าทางไหนดีเนี่ยมันหวานน้อยมากอันนี้เข้าโรงพยาบาลนะเบาหวานนะอร่อยครับไม่เอากลับบ้านอะไรเนี่ยเยี่ยมเลยครับเอาครับเอาโตขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาชิมไอศกรีมก่อนนะครับเดี๋ยวมันละลายงามอันนี้ที่เปิดร้านอาหารใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับผมเปิดปั๊มครับอย่าคุณมาอย่างนี้ผมไม่เล่นนะผมเล่นต่อไม่ได้ถนัดอะไรบ้างถนัดขวาครับถนัดไม่หาเลยผมหาง่อมว้าวไอศกรีมเยี่ยมครับแล้วมาแกงครับก็ดีอร่อยดีเอาไปไว้ที่ร้านได้นะได้ครับได้ร้านชื่ออะไรนะชื่ออะไรผมเปิดปั๊มถูกพอเถอะครับเดี๋ยวโดนฟ้องชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากแต่ก็ต้องบอกจริงๆว่าจริงๆแล้วตัวมะพร้าวเนี่ยการที่เราเอามาทำเป็นภาชนะแบบนี้มันเหมือนเพิ่มมูลค่านะแล้วก็แบบอย่างเนี้ยไอศกรีมกะทิอย่างที่เจ๊บอกเลยมันเป็นเมนูสร้างอาชีพได้จริงๆนะแต่นี่ครับหม้อแกงแบบนี้เนี่ยเป็นความไทยๆแล้วก็มีรสชาติหอมจริงๆแล้วรสชาตินี่เนียนนุ่มมากๆแนะนำจริงๆอันนี้ก็สร้างอาชีพได้เหมือนกันนะฮะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงทั้งสองเมนูเอาที่คุณสบายใจ มาปิดรายการครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมเรื่องหม้อแกงอ่ะคืออย่างของคุณนามันจะแบบหอมมันก็จริงแต่คือมันทานแยกกันนะส่วนของคุณเทดดี้มันจะหอมมันกะทิและกันแล้วมันได้กลิ่นมะพร้าวด้วยมันหวานมันเราของเราไม่ได้กลิ่นมะพร้าวตรงไหนนี่ติ่มกะทินะคุณ